หยุด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 ก็ได้ปิด GPS ปิดปิดแล้วคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าไอ้เหี้ยกูมาเด้งอยู่ตรงนี้เฮ้ยคุยอะไรวะเนี่ยน้าฟังวะนะตรงนี้ไอ้หล่อมันคิดอะไรอยู่มึงรู้มึงพีชีพไปกับตำรวจเลยใช่หรอตำรวจมันดันรอดตำรวจมึงอยู่ในอ้อมมือหรอแต่ตำรวจมันรอดเข้าใจไหมนะเงี้ยงามไส้เออไรเหี้ยหรอคิดเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้ผีชีพเฉยจริงอ่ะเราขอได้สองดีไหมไม่ตอนนี้โอ้กลัวอะไรรู้ไหมว่าว่าไปดูศพว่าไปดูศพอ่ะแล้วศพมันไอ้นี่อ่ะศพมันหายไปตำรวจก็หายไปด้วยว่ากลับไปเคลียร์อีกทีนึงอ่ะอันนี้ก็ EP 2อ่ะนะฮัลโหลนายอยู่ไหนอ่ะเออเมื่อกี้เจอไอ้หรอมันอุ้มตำรวจมากาลาดแล้วมันก็เบิกรถแล้วก็ขับไปอีกแล้วเอ้าแล้วนายอยู่ไหนอ่ะอยู่กาลาดกูงงชิบหายเลยงงเลยนะคือตอนแรกอ่ะกูยืนอยู่เว้ยแล้วทีเนี้ยกูเห็นไอ้เหี้ยอยู่ดีตำรวจมันก็แบบว่าเหมือนทำท่าอุ้มแล้วแบบลอยมาแล้วตำรวจไอ้เหี้ยหลอกอ่ะแป๊บนึงนะแล้ววิ่งมาเบิกรถแล้วขับออกไปเลยแล้วตำรวจไล่เราเหรอไม่รู้โคตรงงเลยอ่ะตอนนี้โคตรงงเลยนะอยู่ไหนในนาอยู่กาลาดเออนะขึ้นรถไอ้เหี้ยโคตรงงอันนี้ก็ EP 2แล้วต่อจาก EP ที่แล้วเลยต้องแจ้งสอบมั้งเนี่ยต้องแจ้งเบื้องบนนะเออมันต้องแจ้งสอบแล้วล่ะเดือดกระถางละเพราะมันเป็นแมงอ่ะตอนนี้ไอ้หล่อมันส่งข้อความมาโอซีแล้วมาตรงนี้โอเคโอซีแล้วแต่ว่าน่าจะมีเทคสองนะไอ้เหี้ยคือใครที่นัดล็อกมือมังคุบใครที่อุ้มมังมันจะเป็นหมดเลยใช่ปะใช่ใช่คืองั้นเป็นทีวีเมืองแล้วแหละแล้วโชว์เดย์หล่อไม่ได้ด้วยใช่มันเป็นที่เมืองเป็นที่เมืองเพราะตอนแรกอ่ะกูอ่ะอุ้มมันแล้วใช่ไหมแล้วคือกูอ่ะที่ล็อกกุญแจเสร็จแล้วอุ้มมันคือกูจะใส่รถมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันใส่ไม่ได้พอมันใส่ไม่ได้เสร็จปุ๊บกูก็เลยอุ้มมาก่อนเพราะตำรวจมันมาใช่ป่ะพอพ้นตำรวจแล้วกูก็จอดกลางถนนเลยพยายามจะเอามันเข้ารถแต่ก็เอาไม่ได้ก็เลยต้องเอามันจากตรงนั้นก่อนดูเรื่องคือตามสตอรี่มันก็ต้องตายไปแล้วอ่ะเอาตรงๆนะใช่คือยังไงมันก็ไม่รอดแน่นอนอ่ะคือตอนเนี้ยคือต้องแลกเงินแดงก่อนวะนะไม่งั้นทำอะไรไม่ได้มันไม่มีที่แลกไงใช่ไงประเด็นอ่ะถ้าแรกคือว่ามินประมังแสงแดงตอนเนี้ยว่าไงต่อว่าไงต่อครับว่าไงสรุปเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้มังบักมังบักใช่มังบักแล้วว่าพวกมึงมันไปเอาขึ้นรถเสร็จแล้วใช่ป่ะเกียร์มังค้างครั้งแรกค้างมังไงตกอ๋อคุณนึกว่ามึงผีชีพก็บ้าแล้วรักชีวิตครับมึงแม่งควายเหี้ยเอาเลยว่าไอ้คนอุ้มอ่ะไอ้ควายเออไม่ใช่วัวครับคุณจะบอกว่าใส่กุญแจมืออุ้มแล้วมันยัดใส่รถสองประตูไม่ได้ไว้ไปเอาไงอ่ะไม่คุยสอนอกว่าเผื่อจะไม่ต้องเพลงสองด้วยไงเฮ้ยหาเรื่องให้กูชัดๆเวงจิกมาไอ้เหี้ยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเลยเทคส่งเทคสองมันร้อนใหญ่เลยนะเออไอ้เหี้ยมันเหตุการณ์จวนตัวมันใช่ป่ะล่ะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันด่าน้าใหญ่วายดูแล้วไม่เราต้องคุยกันว่าเราจะเอาไงเทคสองหรือเปล่าไอ้กูมึงคุยกันนะมึงคุยเลยเออนะทำไงระหว่างไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้ามึงชูไปคุยเลยบอกเทคสองจะเอาเทคสองสรุปเอาเทคสองครับเอาเทคสองก็ต้องไม่แล้วเทคสองมันจะไปเริ่มตรงไหนมันก็ต้องคุยตรงนี้ด้วยเริ่มร้านเสื้อผ้าเลยจุดเกิดมันคือร้านเสื้อผ้าไงมันบั๊กตั้งแต่ตอนนั้นไงโอเคงั้นขนฟูไปกับฉันให้ไวเลยให้ไวไปเดี๋ยวเวลานานนะเนี่ยนะว่าครั้งเล็กค้างกูนึกว่ามึงผีชีพพี่ก็ผ่าแล้วใครเดี๋ยวต้องมาเคลียร์เรื่องเทคสองกันหน่อยครับโอ้โหนอนเฉยไม่จริงย่า you are lying บอกไว้ก่อนนะรอบหน้าถ้ามึงจะอุ้มกูอีกเนี่ยควักกระบายแล้วนะกูไม่แคร์แล้วนะถ้ามึงจะให้บอกให้ทำอะไรยังเห็นว่าเป็นคนรู้จักไม่แต่ถ้ามันโดนปืนจ่อก็ไม่มีสิทธิ์ก็มึงไม่ได้ถือปืนไงเหี้ยถือไม่เห็นจริงอ่ะถือไม่เห็นถือโอ้โหต้องเอาให้ดูไหมเนี่ยเฮ้ยถือปืนจ่อกระบังหรือเลยนะตะกี้ถือมีถือตอนในร้านค้าปืนจ่อกระบังหรือเลยนะหรือสายตาไม่ดีเองเปล่าเฮ้ยมาด่าพวกเห็นควายควายหรือลองมองตัวเองก่อนว่ามันมีปืนจริงถ้ามันมีปืนหรือแหกเลยนะหรือหน้าแตกเลยนะถ้ามันมีปืนจริงๆหรือหน้าแตกต้องบอกเลยนะไม่ที่เมื่อกี้มันต้องรีบอ่ะเพราะว่าบอกให้คุกเข่าแล้วไม่ได้ยอมทำตามอะไรเลยมันก็ต้องใส่กุญแจมือแล้วจังหวะนั้นนะพอกุญแจมือตำรวจมามันก็ต้องรีบไปแล้วอ่ะว่ามาโซยอนยังไงมาเลยผมฟูรัตเวนเอาขอสรุปก่อนขอสรุปก่อนสรุปใช่ไหมสรุปเขาจะอุ้มฆ่าผมทีนี้
ติดมือมันบั๊กอะครับมันติดมือตลอดเวลาครับทำอะไรไม่ได้เลยโอเคครับพุ่มแล้วมันติดมือตลอดเวลาครับครับนั่นแหละอันนั้นหลักๆเลยโอเคแล้วสิ่งที่ต้องการคือก็เลยจะเทคสองครับใช่มันจะได้เหรอถ้ามันจะถ้าแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วนะใช่ฉันอันนี้ฉันก็คิดเหมือนกันว่าแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันมันไม่มีเทคสองอ่ะเหตุการณ์มันจะไปจบกันที่ตรงไหนใช่ทำเป็นไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกันทำเป็นไม่เคยเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์เป็นโมฆะทุกอย่างโมฆะหมดถ้าอย่างนั้นน่าจะโอเคกันหรือเปล่าผมเฉยๆยังไงก็ได้พวกไงก็ได้เหมือนกันแต่แผนซ้ำกับเมื่อวานชะมัดเลยเออรอบแรกจะผ่านถ้าเอางี้นะครับถ้าอย่างงี้ก็ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่โมคะดีกว่าฉันว่านะแล้วคุณจะเริ่มอะไรกันตอนไหนอีกทีก็แล้วแต่เลยเจ้าตัวจะได้ไม่ต้องรู้ด้วยโอเคใช่ๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเทค2แล้วทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นไปแล้วใช่มันไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วมันพีโกไปแล้วใช่ครับงั้นอันนี้ก็โอเคโมคับไปเลยครับโอเคก็ต้องขอโทษทุกฝ่ายด้วยแล้วกันคงไม่ต้องช่วยครับเสียเวลากันไปหมดสนุกครับแค่นี้ครับว่าจะเตือนแต่ก็ไม่ฟังนั่นแหละครับไม่เทค2แล้วแต่ว่าของโยนอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องคุยกันอีกนะของพวกคุณไม่มีอะไรแล้วครับโอเคจ้าขอบคุณมากจ้าคุณตำรวจจ้าครับครับโอเคเหตุการณ์ก็เป็นโมฆะนะครับเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละนี่ก็คือบทสรุปโอเคครับงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครที่มีข้อเสนอนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย